ทั้งจัสตินเอแนงทั้งคิมไคสเตอร์เรื่องของกีฬามวยไทยก็ถือว่าได้รับความนิยมอย่างมากเช่นเดียวกันนะครับเป็นประเทศทางยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือนะครับพื้นที่ก็เล็กกว่าบ้านเราประชากรก็น้อยกว่าบ้านเราประมาณก็เกือบ11ล้านคนเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเขาไปบอลโลกมาแล้วครับแน่นอนเรารู้จักเอนโซซีโฟแหมผมนี่รุ่นเก่ามากเลยรู้จักอดีตนักฟุตบอลโลกของเบลเยียมสมัยเมื่อ20ปีมาแล้วเอนโซซีโฟความเป็นมวยไม่ธรรมดาแน่นอนครับจับตาดูแล้วกันครับยูเซฟเกียรติเพชรคนนี้อาวุธหมัดเท้าเข่าศอกออกอาวุธได้เนียนตาไม่ได้แตกต่างกับลูกหลานไทยเลยครับนี่คือความศรัทธาในศิลปะมวยไทยครับของชาวต่างชาตินี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างครับที่พวกเขาใช้ความศรัทธานำมานะครับแล้วก็เรียนรู้ศิลปะมวยไทยได้เรียกว่าลึกซึ้งทีเดียวครับณปัจจุบันครับยูเซฟรุกอาเนมหรือว่ายูเซฟเกียรติเพชรนั่นเองนะครับอาวุธมวยไทยนั้นหลากหลายแต่ว่าสิ่งที่เขายังขาดอยู่ก็คือเรื่องของความเจนจัดบนสังเวียนนะครับอาวุธมวยไทยก็ว่ากันว่าไม่แพ้นักมวยไทยแต่ว่าเรื่องของเหลี่ยมนะครับเรื่องของเทคนิคเนี่ยฮะถือว่ามีส่วนสำคัญก็ค่ำคืนนี้นะครับอย่าลืมแล้วกันนะครับพี่น้องชาวภาคใต้นะครับโดยเฉพาะที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราชครับศึกเชิดชูไทยนักรำลึกคุณพ่อเชิดชูทองไทยหัวหน้าค่ายสิงห์มณีครับโดยฮิปปี้สิงห์มณีแล้วก็คมพยัคฆ์สิงห์มณีครับจัดคู่มวยน่าสนใจทีเดียวครับมีทางด้านของคุณวีรการมุสิกพงศ์ครับเป็นประธานจัดการแข่งขันครับไปดูนรสิงห์ลูกบ้านใหญ่เจอกับหนุมานปอสุวรรณครับจำไรยกกอร่มสีทองเจอกับตีใหญ่เกียรติช่องเขาครับค่ำคืนนี้ครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยหรือว่าสายใหญ่นะครับเรียนเชิญด้วยยกแรกถ้าน็อกได้ก็รับเหมือนเดิมครับพีวีเดอะสปอร์ต 30,000 บาทนะครับรวมทั้งน้ำจิ้มไทยรสจากน้องพรอีก 5,000 หรือว่า 10,000 บาทถ้าใช้ศิลปะมวยไทยน็อกคู่ต่อสู้นะครับเมื่อสักครู่นี้ดวงพิชิตก็รับสดๆกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูครับว่าดีเซลเล็กจะไปยังไงครับโดนกับบ้านของยูเซฟหลวมไม่ได้ครับยูเซฟนี่อันตรายมากตัดล่างครับดูครับดูการออกแข้งครับหมดยกที่1ครับพักสักครู่นึงครับนี่แหละครับบรรดาผู้สนับสนุนทุกท่านครับกราบขอบพระคุณด้วยนะครับทำให้พวกเราได้ดูมวยดีๆครับบนเวทีกันต่อนะครับเรียนเชิญครับคุณพิเชษครับบนเวทีก็เป็นการชกกันระหว่างดีเซลเล็กกับยูเซฟนักชกจากเบลเยียมสัปดาห์ที่แล้วนักมวยไทยของเรานะครับก็คือเทพสุทินโดนน็อกไปในยกที่4นะครับพ่ายน็อกต่ออันทวนเซ็งบ็อกซิ่งนั่นแสดงให้เห็นว่านักมวยต่างมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นชนิดที่เราจะประมาทไม่ได้เลยดังเช่นนักชกคนนี้จากเบลเยียมนะครับก็มีเชื้อสายมาจากโมร็อกโกนะครับโยเซฟยูเซฟครับมีความเป็นมวยทีเดียวโอ้โหดูครับแม่ฟันศอกซ้ายครับสับศอกดีเซลเล็กประกบในดีเซลเล็กไฟนี้ซ้อมอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับค่ายมวยสิทธิ์เมฆน้อยแล้วก็ค่ายมวยของกีฬากองทัพภาคที่2ครับโอ้โหแทงซ้ายครับแทงซ้ายโต้ครับยูเซฟดีเซลเล็กก็ยัดขวาคืนแข้งซ้ายครับยกบังได้เดินแทงเข่าซ้ายขวางอยู่ครับแม่จังหวะจะแทงขวาครับแล้วขาหลักไม่ดีครับดีเซลเล็กอาศัยจังหวะครับหักหลีขวางงัดศอกซ้ายมีฮุกซ้ายแถมแข้งซ้ายไปครับยูเซฟดีเซลเล็กแข้งซ้ายครับแม่ชอบเป็นของสูงครับเล็งก้านคอเลยทีเดียวหมัด1 2ครับยูเซฟยัดซ้าย
ได้ยาวๆครับของฝากจากเอาละครับเดินเข้าหาแล้วครับยูเซฟดีเซลเล็กแม่โดนแข้งขวาโดนฮุกอาวุธหลากหลายทีเดียวเป็นการด้วยนะครับเพราะว่าอาวุธหนักแรงดีเซลเล็กแทงเข่าซ้ายสวนยูเซฟออกแข้งซ้ายครับมีความมุ่งมั่นเลยครับยูเซฟขอบคุณกาแฟวันแฟนนะครับสนับสนุนเยาวชนต้นกล้ามวยไทยเป็นประจำทุกวันเสาร์กับมวยดีวิถีไทยและบนเวทียกที่3 159คนรับทึกใจมาดูครับนักมวยต่างชาติการออกอาวุธกล้าที่จะออกนะครับหมัดเท้าเข่าศอกของเราจะเน้นลูกแข็งเทคนิคโอ้โหมาดูแล้วกันครับยูเซฟแทงซ้ายยาวๆครับแม่หมัดหนึ่งสองครับแข้งซ้ายของดีเซลเล็กลูกหลานจารสินนะครับดีเซลเล็กโดนแข้งซ้ายไปสองแข้งครับเอาแทงซ้ายอีกทีหนึ่งกำปั้นครับโอ้ยแข้งซ้ายครับโอ้โหไม่น็อกครับไม่น็อกแค่น็อกครับโอ้โหยังไงแม่นึกว่าเรียบร้อยไปแล้วครับถ้าน็อกเมื่อสักครู่นี้ก็รับกันไปอีกจากน้องพร 10,000 บาทแน่นอนเดี๋ยวรอรับรางวัลเลยโอ้โหสุดยอดครับลูกนี้ยอดเยี่ยมจริงๆครับต้องเรียนว่ายอดเยี่ยมจริงๆนะครับเอาละครับล้างตาให้กับนักมวยไทยก็คือเทพสุทินที่แพ้น็อกในสัปดาห์ที่แล้วได้ดีเซลเล็กท็อปคิงบ็อกซิ่งครับจากกาฬสินธุ์ส่งเข้าประกวดครับแม่ลูกหลานเมืองน้ำดำครับดูภาพช้านะครับซ้ายครับลูกนี้ครับโอ้โหหลับทั้งยืนเลยครับโอ้โหเต็มๆครับเต็มข้อครับนี่คือพิษสงของนักมวยไทยเรานะครับสัปดาห์ที่แล้วเราโดนเข่าน็อกวันนี้ไปก้านคอน็อกเอาคืนเราจะพักกันครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับมีการมอบรางวัลด้วยครับ